พื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่อยู่ไกลสุดห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเกือบ200กิโลเมตรนะครับแม้ระยะทางไกลแต่ว่าจุดแข็งของอำเภออุ้มผางที่ทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากทุกปีเพราะว่ามีทั้งน้ำตกทีลอซูน้ำตกสายรุ้งน้ำตกรูปหัวใจและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆและที่ดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางครับยังมีพันไม้ที่หลากหลายให้ชมในระหว่างการเดินทางด้วยหนึ่งในนั้นที่นักท่องเที่ยวด้านด้นออกตามหาก็คือพันไม้พิศวงไทยทองหรือว่าพิศวงตานกฮูกครับเป็นพันไม้ขนาดเล็กมากครับพบแห่งเดียวที่ดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางนะครับกำลังขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่ใต้ต้นเป้งถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองไม่เห็นนะครับพันไม้นี้มีสีเขียวอมน้ำเงินกรีบรวมมี6กรีบนะครับสูงแค่ 7.5 ถึง 11 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับพบเมื่อปี2557บริเวณดอยหัวหมดถ้าปีไหนฝนฟ้าอากาศดีก็จะเห็นได้เยอะนะครับจะมาขึ้นบริเวณพวกต้นเป้งหรือว่าพืชตระกูลปาล์มเป็นพืชที่ต้องอาศัยเชื้อราครับปีนี้เริ่มออกมาให้ชมแล้วเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยนะครับเมื่อออกจากพื้นดินมาแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนความพิศวงสมกับชื่อก็คือนักพฤกษศาสตร์ต่างพากันถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่ศึกษานิเวศวิทยาได้ยากนะครับอย่างการกำเนิดการผสมเกสรเพราะว่าช่วงเวลาบานของดอกที่แสนจะสั้นนะครับทำให้การศึกษาแมลงผสมเกสรก็ทำได้ยากมากด้วยนักวิจัยศึกษากันว่าพิศวงเนี่ยอาศัยภาพแล้วก็กลิ่นประกอบในการดึงดูดบัวราซึ่งเป็นแมลงขนาดจิ๋วครับให้มาตอมอยู่บนดอกเห็ดราเข้ามาช่วยผสมเกสรแล้วก็ยังพบหยดน้ำเล็กๆคล้ายกับน้ำหวานภายในดอกนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะมีไว้หลอกล่อแมลงว่าดอกไม้นี้มีน้ำหวานเพื่อให้เข้ามาตอมครับในการเกิดนะครับของแต่ละปีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางปีออกเยอะบางปีออกน้อยหรือออกล่าออกเร็วนะครับอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่สภาพภูมิอากาศครับผมสำหรับที่เราจะเข้าไปชมในวันนี้เนี่ยกำหนดจุดเอาไว้ให้ชมเนี่ยอยู่ที่3จุดคือเราจะไม่เปิดทีเดียวนะครับมันจะค่อยๆทยอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ชมเนี่ยจะมี3จุดเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ขอเรียนให้ทราบเลยว่ามันจะออกมาเรื่อยๆจนถึงประมาณกลางเดือนตุลานะครับผมหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางบอกว่าสามารถมาเที่ยวชมได้ครับอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโดยที่ไม่เก็บค่าบริการใดๆครับแต่ว่าขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวครับช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะให้ดีด้วยก็เชิญชวนไปท่องเที่ยวกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้พี่สุชาติคนเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อให้ข้อมูลเผื่อใครอยากจะเข้าไปครับจะได้พาไปดูจุดที่ถูกต้องด้วย0818258238ครับ